สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับนะก็เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวจะมาพาเล่นห้องยากๆเหมือนเดิมนะครับตอนนี้ผมเลือกห้องไว้ที่บาคาร่าห้องหนึ่งครับอยู่ในค่ายของเซ็กซี่พยายามดูสังเกตที่ผมวงไว้นะครับทุน10,000วันนี้ห้องตรงนี้เนี่ยมันเป็นไพ่ตัวติดนะครับก็คือมันเป็นมังกรแล้วก็เป็นตัวติดกันมาเป็นหางมังกรยาวแบบนี้นะครับซึ่งไพ่อย่างเงี้ยเราไม่สามารถเดาได้เลยว่ามันจะไปทางไหนนะครับฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมจะจุดไกด์ไปให้นะครับทางด้านช่องสีขาวด้านซ้ายนะครับพยายามสังเกตนะครับเดี๋ยวผมจะพยายามจุดตัวสีแดงกับน้ำเงินให้นะครับว่าทรงไพ่อย่างนี้เล่นยังไงก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับผมคาดว่ามันน่าจะไปต่อที่น้ำเงินนะครับพยายามสังเกตจุดสีน้ำเงินนะฮะอ่ะสักเอ้ยเงินไม่พออ่ะวันนี้ขอสัก 50,000เลยแล้วกันนะครับผมลงไปก่อน 3,000 นะครับเพื่อเป็นการเช็คว่าเขาไพ่นี้นะครับเป็นไปตามที่ผมคิดจริงๆไหมและเป็นไปตามเทคนิคนี้จริงๆหรือเปล่านะครับถ้าไม้นี้บวกนะครับก็สูตรนี้ก็คือไพ่ตัวติดนะครับสามารถเล่นตามได้นะครับโอ้ยบอดไอสัตว์5แต้มจั่ว7จั่ว7โอเคนะครับได้มา 6,000 บาทนะครับเงินขึ้นมาแล้วได้มา13,000นะครับก็เป็นอย่างที่ผมคิดจริงๆนะครับแสดงว่ามันเป็นไพ่ตัวติดนะครับก็พยายามสังเกตช่องไว้แล้วกันผมจะกดไกด์ให้นะครับคิดว่ามันไปแดงแบบนี้ได้ไหมนะครับถ้าไปแดงแบบนี้มันอาจจะสลับไปเป็นไพ่2ตัวตัดนะครับซึ่งผมขอลงต่อไปที่เพลเยอร์แล้วกันนะครับเพราะว่าผมคิดว่าสูตรไพ่ตัวติดอย่างใช้ได้อยู่นะครับก็เมื่อกี้กดไกด์ให้ดูแล้วละกันนะครับถ้าใครดูไม่ทันก็ย้อนกลับไปดูนะครับประมาณ10 วินะฮะจะพยายามช้าที่สุดนะถ้าลงทันนะครับเป้าหมายวันนี้นะครับเยี่ยมแม่ง9โอเค7แต้มครับบอดไปซัดเหลือ2แต้ม8เท่านะครับมา5แต้มผม7แต้มกินอีก 6,000 นะครับได้อีก 6,000 บาทตอนนี้ได้มา 19,000 แล้วนะครับโอเคไพ่ตัวติดตรงนี้นะครับวันนี้ผมตั้งเป้าไว้ที่ 100,000 บาทนะครับจากทุน 10,000 นะครับตอนแรกกะมาเล่นทุนน้อยเหมือนคลิปที่แล้วแต่คิดว่ามันคนทุนน้อยมันทำเยอะแล้วไงนะครับเลยมาลองทุนเยอะๆบ้างนะครับเอาไม่เน้นกำไรแล้วนะครับเน้นสนุกอย่างเดียวนะครับอ่ะใบนี้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตต่อที่น้ำเงิน 12,000 นะครับมันน่าจะขึ้นไปที่3แถวเมื่อกี้ผมกดไกด์ดูแล้วนะครับผมจะลงจนกว่ามันจะตามกอไพ่เดิมได้นะครับโอเค9เข้าครับตอก9ครับนะฮะ6แต้มโอ้ยเยี่ยมวันนี้ไพ่สวยวันนี้ไพ่สวยได้อีก 12,000 นะครับเอาชิบหายเงินไม่เด้งเอาเงินไม่เด้งอ๋อนี่นะครับขึ้นมาที่ด้านบนแล้วนะครับ 31,000 นะครับก็ถือว่ามาได้สวยนะครับมาได้สวยขออนุญาตรีไปหนึ่งนะครับทำไมตัวมาร์คผมมันไม่ขึ้นวะเนี่ยตามจริงมันต้องขึ้นมาเป็นจุดที่3แล้วนะทำไมมาร์คไม่ขึ้นวะเฮ้ยมาร์คไม่ขึ้นซัดอ่ะเดี๋ยวขอรีโหลดอีกรอบหนึ่งนะครับ มันก็ข้ามไม้นี้ไปเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าตัวมาร์คมันไม่ขึ้นนะครับตามจริงมันต้องขึ้นมาเป็นน้ำเงิน3 จุดแหละทางด้านซ้ายมือลุ้นต่อไปแมง4แต้ม5แต้มสัตว์แดงปะเนี่ยแดงปะเนี่ยโอ้ยน้ำเงินถ้ามาขึ้นผมแทงต่อแล้วนะครับเชี่ยแม่งไม่ขึ้นนะไม่เป็นไรนะครับก็มาขึ้นแล้วนะครับเห็นไหมครับมันจะเป็นไอคอนมังกรก็คือเป็นแถวมังกรนะครับคิดว่าน่าจะแดงต่อนะครับอาจจะนะอาจจะเพราะว่าถ้าเป็นมังกรแล้วมันจะตัดหรือเปล่าไม่รู้แต่ผมว่าผมใส่เลยดีกว่านะครับทันไหมเนี่ยกูเท่าไหร่ดีไม่ทันนะครับกะใส่ 24,000 ไปที่แดงนะครับเพราะว่าถ้ามังกร4แถวอย่างนี้ผมว่ามันน่าจะตัดนะตามทรงเดิมเลยหรือเปล่าโห3แต้มพี่อะไทยเกมมั้ยเนี่ยโอ้ยไทยจริงด้วยนะครับถ้าลงไม้เมื่อกี้กูก็ลุ้นเลย 20,000 นะครับตามทรงเป๊ะนะครับเห็นแถวแดงที่มันติดกันนี้ไหมครับก็คือแดงไหลมาแล้วก็ไทยเกมนะครับน้ำเงินเช่นกันก็คือสองไพ่ตัวติดนะครับอ่ะเดี๋ยวคนนี้ปรับชิปใหม่นะครับเดินหนักๆเลยแล้วกันนะฮะเยอะไปสัตว์ที่ 24,000 นะครับใบนี้ผมขอใส่ไปที่ 20,000 ที่หน้าเพลเยอร์ก่อนเลยนะครับถ้ามันเป็นทรงนี้นะครับเล่นตามมังกรไปก่อนนะครับไม่รู้ว่าบวกหรือเปล่านะครับไอที่ไม่มั่นใจนี่คือ 10% นะครับแต่ที่รู้ว่ากินแน่ๆคือ 80-90% ผมว่ากินแน่นอนนะครับถ้าตามมังกรโอเค8หลังนะครับ4-5แล้วก็อีก3เข้าได้อีก 40,000 นะครับตอนนี้มังกรเริ่มไหลแล้วนะครับตามทรงไพ่ตัวติดเลยได้มา 50,000 กว่าแล้วโอ้ยแต่ทุน 10,000 อ่ะเล่นมากี่นาทีแล้วเนี่ย เกจิรวัตรอ้วนเกจิรวัตร5 นาทีนะครับมาลุ้นกันไปนะครับว่าจะถึง 100,000 ไหมนะฮะผมไม่ได้บอกว่าผมจะไม่เสียเลยนะครับพูดไว้ก่อนว่าเขาให้แบบเนี้ยมันมีโอกาสเสียก็จริงนะครับคิดว่าน่าจะแดงต่อนะครับผมกดไกด์ให้ดูแล้วนะแต่ว่าไม่ทันนะครับจำบวกทุกไม้ก็เป็นไปไม่ได้นะครับบางคนเนี่ยเล่น 3-4 ไม้ 5 ไม้เนี่ยขอปรับเป็น 100,000 ก่อนนะฮะเพราะว่าวันนี้เป้าหมายผมสูงนะครับ 100,000 บางคนเล่น 3-4 ไม้ 5 ไม้เนี่ยเลิกแล้วนะครับแต่ผมมีเป้าหมายนะผมเล่นตามเป้าหมายนะครับโอ้โหแดงจริงด้วยเมื่อกี้ผมลงไกด์ไปที่จุดแดงนะครับถ้าใครพยายามสังเกตแต่ผมจะซูมช่องทางด้านซ้ายมือให้มันเห็นนะครับทุกคนจะได้ดูครับนะครับนั่นมาร์คไม่ขึ้นแล้วมาร์คสีเงินไปขึ้นไกลแล้วที่น้ำเงินที่ผมมาร์คไว้เมื่อกี้คือมันไม่น่าจะออกนะครับมันไม่น่าตัดเพราะว่าไพ่ทรงเดิมมันไปที่แดงน้ำเงินนะครับหามาก่อนแบบนี้ผมมั่นใจว่ามันต้องแดงต่อแน่นอนนะครับไปอีก 20,000ครับน่าจะแดงนะครับดูจากตรงนี้แล้วนะเป็นไงโอ้ยเป็นไงล่ะมีสัตว์เหลือ2 แต้มอะไรนี่สัตว์ไทยเกมล้นเลยตอนแรกนึกว่าจะจั่วแบบบอดจั่ว10นะครับเดี๋ยวขอรีนะครับทำไมไอตัวแบงเกอร์สีนี่มันไม่ขึ้นวะจริงมันต้องขึ้นให้แล้วนะครับแต่เงินได้มาอ่ะโอเคอันนี้คือลัดเกมนะครับถ้าไพ่สีเหลืองนี่คือไพ่ลัดเกมผมแนะนำนะใครที่เล่นอยู่นะครับเจอไพ่ลัดเกมมันเดี๋ยวนี้นะครับเดี๋ยวลงไม่ทันสัตว์เกือบละกำลังจะอธิบายเลยไพ่ลัดเกมนะครับเดี๋ยวนี้นะครับมันไม่ออกเหมือนแต่ก่อนแล้วแต่ก่อนเนี่ยผมจับทางได้คือว่าถ้าไพ่ลัดเกมเนี่ยมันจะหยุดที่ฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะครับไม่เพลเยอร์ก็แบงเกอร์ซึ่งเดี๋ยวนี้ระบบเกมเขาเปลี่ยนนะครับเนี่ยเมื่อกี้ถ้าลงเพลเยอร์ไปผมเสียเต็มเลยนะครับฉะนั้นห้องแบบนี้ผมขอไม่เล่นแล้วกันนะครับเพราะว่าไพ่มันสลับแล้วเราจะดูเขาไพ่ยากนะครับเดี๋ยวไปดูเขาไพ่ตัวต่อไปนะครับเดี๋ยวผมอาจจะให้มันถึง 100,000นั่นแหละเดี๋ยวขอออกไปที่โต๊ะอื่นเลยแล้วกันนะครับจำไว้นะครับอันนี้คือทรงไพ่ตัวติดนะครับคือมังกรแล้วก็หลายติดกันคือไพ่ตัวติดนะครับใครเล่นไงไม่รู้แต่ผมเล่นห้อยนะครับมาเริ่มกันที่อีก 50,000 ครับเรามาเริ่มกันใหม่ฮะเดี๋ยวเรามาดูทรงไพ่ก่อนนะครับว่ามันออกอย่างที่เราคิดไหมมันอาจเป็น2 ตัวตัดได้นะครับเดี๋ยวคือใครที่เคยเล่นก็อาจจะรู้ว่ามันเป็น2 ตัวตัดก็คือจะออกน้ำเงินมาอีกทีหนึ่งนะครับเนี่ยถ้าอย่างเงี้ยแสดงว่ามันจะออกตามเขาไพ่แรกนะครับเห็นนะครับก็คือน้ำเงินนะครับแดงน้ำเงินแดงนะครับเดี๋ยวกดให้ดูว่ามันเป็นยังไงนะครับดูตามนะครับถ้าน้ำเงินเนี่ยจะเป็นปิงปองนะครับแต่ที่ผมจะเล่นคือแดงนะครับแดงเป็นไงนะครับมาดูนะเฮียลืมปรับเปลี่ยน 100,000 ไปเลย100,000 ไปเลยตัดเลยนะครับทันไหมเนี่ยโอเคทันนะครับ ไม้นี้นะครับผมขอเช็คดูก่อนว่าน้ำเงินเนี่ยจะออกไหมนะครับถ้าออกก็อาจจะเล่นปิงปองแต่ในความคิดผมว่าแดงว่ะแต่ไม่รู้ว่ากูลงเช็คไปแล้ว 10,000 นะครับลงไปแล้ว4 แต้มเฮียตามสูตรแน่เลยแม่งห้อยโอ้โหนั่นไงผมว่าแล้วมันต้องแดงนะครับแต่ใจคิดลึกๆว่ามันน่าจะไปปิงปองได้ป่าวะสรุปตามเขาไปเดิมนะครับทีนี้ของจริงแล้วนะครับเฮียเสีย10,000ไม่ยอมเสียไม้หนึ่งต้องทบ 20,000 ไอ้สัตว์งานเนี้ยเรา 20,000 ที่แน่เพย์เยอร์เลยนะครับ 30,000 ไปเลยเดินแรงไอ้สัตว์นะครับเอาไป 1,800 ด้วยเฮียเหลือแสกไว้ทำไมนะครับเหลือทุนไว้พอนะครับเมื่อกี้ผมเสียไป10,000ขอทบคืนนะครับตอนนี้ผมจะไปที่น้ำเงินนะครับเห็นไหมผมจุดให้ดูแล้วนะครับก็คือแดงตัดลงมาห้อยลงมาก็ต่อที่น้ำเงินนะครับแล้วไม้หน้าก็เป็นแดงนะฮะโหวิแม่ง7 แต้มไอ้สัสเอากู6 แต้มมาดิมัน3 แต้มบอดไตบอดโอเคนะครับมันจวก9เข้านะครับเป็น3 แต้มได้มี63,000เจ็ดตัวนะครับโอเคตามสูตรนะครับก็คือห้อยแดงลงมานะครับตอนแรกผมคิดว่าอาจจะเป็นปองนะเป็น2 ตัวตัดนะครับสรุปไม่ใช่นะครับเป็นไพ่แนวผมเรียกห้อยก็คือถ้าไม้นี้น้ำเงินไม้หน้าก็ต้องแดงนะครับใส่ต่อเลยฮะขออนุญาตไปที่ 23,000นะครับเพราะว่าผมขึ้นมาที่ 73,000แล้วนะฮะใครที่เล่นไม่เป็นนะครับแนะนำว่าให้ดูคลิปผมเป็นแนวทางแล้วกันนะครับเดี๋ยวหลังเล่นจบเดี๋ยวผมจะชี้ไกด์เป็นแนวทางให้ดูนะครับแต่จะไม่ลงแทงแล้วนะถ้ามันได้ตามเป้านะครับมัน2 แต้มผม6 แต้มขอ3ผมขอ3กับ2หูเหี้ยไม่ใช่ขอ2เข้าไม่ใช่2 แต้มไอ้จัดไอ้เหี้ยจั่วดิโอ้โหรูปผมเฉยเลย คนสวยทำลายพี่แดงเอ้าห้าเข้านะครับอีก 44,000 นะครับตามสูตรเลยนะครับ 95,000 นะครับขึ้นมาที่ 95,000 แล้วเดี๋ยวขออีกไม้เดียวนะครับพอเลยไม้เดียวพอเลยถามว่าจะไปไหนต่อนะครับนี่ครับผมชี้ให้ดูแล้วก็คือแดงนะครับถ้าห้อยแดงแบบนี้ยังไงก็แดง 100% นะครับถ้ามาทรงนี้ผมบวกมาอีก 100% เสียครั้งเดียวเท่านั้นนะครับจะไม่ยอมเสียซ้ำสองนะครับเจ็บแล้วจำฮะเอาไป 15,000 แล้วกันไหนๆก็ไหนๆแล้วขอแบบหยิบเงินแสนออกแล้วเหลือ 10,000 ไว้ทำคลิปต่อไปแล้วกันนะครับตามสูตรเลยนะครับเห็นไหมอักษรเมื่อกี้ผมมาก็ดูแล้วนะครับว่ามันต้องแดงนะครับฉะนั้นต้องแดงครับแต้มเดียวกู6แต้มบอดไป3เขี้ยเหลือ3แต้มไอ้สัตว์บอดอุ้ยนั่ง3แต้ม5มา5 4สวยขอ5ขอ4เข้านะครับได้อีก 30,000 ตอนนี้ขึ้นมา 110,000 แล้วนะครับ110,000 แล้วนะครับยอดเงินตัวนี้นะก็คือเป็นไพ่ห้อยลงมาแบบนี้นะครับน้ำเงินแดงแดงน้ำเงินแดงแดงน้ำเงินแดงแดงนะครับตามสูตรต่อไปก็จะเป็นน้ำเงินนะครับแต่ผมมาให้ดูตัวใหญ่ๆเลยเห็นไหมฮะต่อไปก็จะเป็นที่น้ำเงินแบบนี้นะครับผมจะไม่ลงนะผมจะให้ดูก่อนนะครับมันจะแดงอย่างนี้ได้ไหมนะครับก็อาจจะตอบมาเป็นมังกรได้แต่ผมว่าน้ำเงินถ้าเป็นห้องเริ่มใหม่นะครับจำไว้เลยนะครับมันจะประคองไพ่เดิมไปสักพักเลยนะครับนะตอนหมดไพ่ชุดหนึ่งนะครับแล้วก็ค่อยเปลี่ยนค่อยสลับไปนะครับส่วนใหญ่คนเล่นปาคาร่าจะไม่ค่อยมีใครแทงห้องแรกๆแบบนี้เพราะว่าหนึ่งมันเดาทางยากนะครับซึ่งผมก็ยังผิดยังพลาดยังเสีย 10,000 เลยนะครับเห็นไหมฮะออกน้ำเงินจริงๆด้วยนะครับตามสูตรเลยนะครับผมยังพลาดเลยนะครับแต่ถ้าเรารู้ทันรู้กลของมันรู้สมไพ่มันเราแก้เกมเราได้กำไรแน่นอนนะครับก็คลิปนี้นะครับต่อไปก็จะเป็นแดงแล้วก็แดงทุกคนน่าจะเข้าใจนะคลิปนี้ก็เดี๋ยวขอพอไว้แค่นี้นะครับเพราะว่าผมได้กำไรวันที่ 110,000 แล้วนะครับจากทุน 10,000 นะครับถือว่าตามเป้าตอนแรกผมว่าจะเล่นทุนน้อยนะครับแต่ทุนน้อยผมเห็นช่องอื่นหรือคนอื่นเขาแนะนำมาไปเยอะแล้วนะครับเลยอยากแนะนำคนที่มีทุนอยู่แล้วและพยายามหลบกลของบาคาร่าพยายามดูคอไพ่หลบคอไพ่ที่มันแปลกๆนะครับก็เลยมาทำคลิปแนวนี้ให้ดูนะครับยิ่งเงินเยอะเท่าไหร่นะครับและเล่นห้องยากๆเท่าไหร่มันก็ยิ่งตื่นเต้นใช่ไหมครับ